สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะลองเล่น Intel Galileo นะครับแต่ว่าจะลองตัดรีเลย์ตัดรีเลย์ก็ใช้ GPIO ธรรมดานะครับก็ภาษาที่ใช้ก็จะใช้Node.js นะครับเป็นภาษา JavaScript นะครับแล้วก็ใช้ Scylon Framework นะครับในการ control pin นะครับโค้ดก็จะมีอยู่เท่านี้ก็จะเห็นว่าพิน4กับพิน5นะครับให้พิน4นะครับให้ทุกๆ1วินาทีให้toggle นะครับก็คือ on off นะครับแล้วก็ทุกๆ2วินาทีของพิน5นะครับรีเลย์ตัวที่2ก็ให้ toggle เหมือนกันนะครับรีเลย์ก็คือจะใช้ Arduino Shield นะครับโอเคเดี๋ยวลองรันคำสั่งเลยนะครับก็สั่ง node appjs นะครับเดี๋ยวเราลองดูอันนี้สั่งมาแล้วครับก็โอเคครับเป็นการเริ่มต้นอันนี้ใช้ dev kit เวอร์ชัน 1.0 นะครับของ IoT นะครับ IoT dev kit นะครับก็ต้องลองต่อไปนะครับยังไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่โอเคงั้นวันนี้เท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ